โอเคครับเรามาเรียนกันต่อเนาะครับคราวที่แล้วนะครับเราคุยกันค้างเอาไว้เนาะนะครับเกี่ยวกับอนุภาคที่เรียกว่านิวตริโนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวจะทบทวนแบบคร่าวๆกันละกันเนาะนะครับว่าเราคุยเรื่องอะไรไปแล้วบ้างนะครับเราบอกว่านะครับการค้นพบอนุภาคที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือเราจะไล่มาตามใช้หลักการที่เป็น conservation เนาะต่างๆนะครับ conservation of energy conservation of momentum conservation of electric charge นะครับก็คือดูว่าประจุรวมอนุรักษ์ไหมโมเมนตัมอนุรักษ์ไหมพลังงานอนุรักษ์ไหมนะครับสปินอนุรักษ์ไหมครับ quantum number อนุรักษ์ไหมนะครับนั่นจะเป็น history ของเราที่เราจะคุยกันครับโอเคเนาะนะครับแล้วเราก็พูดว่ามันมีอิเล็กตรอนนะครับนิวตรอนโปรตอนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็นะครับจุดเปลี่ยนของ particle physics นะครับมันมาจากการที่นะครับเราค้นพบว่านะครับในอนุภาคหรือรังสีที่ออกมาจากนอกอวกาศเนี่ยครับแล้วมาถึงชั้นบรรยากาศของโลกเนี่ยครับมันสามารถสร้างจำนวนอนุภาคจำนวนมากนะครับที่ตกมาถึงโลกได้และเป็นอนุภาคชนิดใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นที่ไม่ใช่อิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้จะเป็น turning point อันนึงที่สำคัญมากใน particle physics นะครับแล้วเราก็เกิดการค้นพบมากมายเกี่ยวกับเรื่องอนุภาคนะครับอาจารย์ก็พูดว่านะครับเรามีหลักการที่เป็น cloud chamber เนาะในการ detect อนุภาคนะครับว่ามันมีวิ่งผ่าน saturated gas นะครับแล้วมันก็เป็น track ยาวๆใช่ไหมเราสามารถเอา track นั้นไปหา1 momentum หรือว่า mass หรือว่า interaction หรือนะครับประจุได้ด้วยถ้าเราเอาไปใส่ใน magnetic field นะครับใส่สนามแม่เหล็กลงไปแล้วมันโค้งไปทางไหนนะครับเราบอกประจุมันได้อีกเวอร์ชันหนึ่งก็จะเป็นพวก spark chamber นะครับก็คือแบบที่เราเคยคุยกันมันเป็นแป๊ะ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 ลงมานะครับพอมันเกิด ionization แล้วก็วิ่งผ่านเพลทที่มีความต่างศักย์กันเล็กๆนะครับมันก็จะมีประจุแป๊บ spark ขึ้นมานะครับแค่นั้นนะครับแล้วนะครับก็มาถึงอันนึงที่สำคัญมากที่อาจารย์พูดค้างไว้เนาะนะครับก็คือตัวสิ่งที่เรียกว่า positron นะครับโพซิตรอนผ่านไปแล้วเนี่ยโทษทีนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราเคยพูดไปแล้วเนาะนะครับก็คือโพซิตรอนนะครับโพซิตรอนเนี่ยครับก็มาจากการทำนายนะครับของทฤษฎีที่เป็น Dirac's equation นะครับสมการ Dirac ที่เราบอกว่านะครับ Dirac ไม่พอใจในการทำ quantum mechanics อย่างเดียวครับทันทีที่เราเติม quantum mechanics บวก special relativity ที่เป็นอนุภาคที่มีความเร็วสูงอนุภาคของอิเล็กตรอนที่วิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยครับมันเฟลทันทีถ้าเราใช้ Schrödinger equationครับเขาก็คิดสมการอื่นขึ้นมานะครับเป็น Dirac's equation แต่ปัญหาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือไอตัว negative energy มันก็คงยังอยู่นะครับแล้ว Dirac ก็หา genius solution ออกว่ามันอาจจะมีสิ่งเรียกว่า Dirac C นะครับก็คือไอตัว hole ที่เป็นช่องให้เติมชั้นพลังงานของอิเล็กตรอนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือมีอิเล็กตรอนเติมจนเต็มเลยนะครับมันก็จะมีพลังงานเป็น infinite เลยนะครับแล้วหลักการที่บอกว่าครับสปินถ้าเป็นสปินฮาล์ฟเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมครับเราเรียกว่า Pauli exclusion principle เนี่ยครับมันก็จะคอยเติมชั้นที่มันเต็มจนถึงข้างบนนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าครับเราจะเห็นที่ว่างเนี่ยครับเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนที่อยู่ในชั้นที่เป็น negative energy ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างนะครับเป็น vacuum ทั้งหมดการเติมอิเล็กตรอนไป1ตัวนะครับก็จะกลายเป็นอิเล็กตรอน1ตัวการดึงอิเล็กตรอน1ตัวมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับเป็นประจุบวกนะครับแล้วก็เคลื่อนที่ทิศตรงกันข้ามในสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้านะครับที่เราต้องการทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยนะครับอนุภาคชนิดนี้เนี่ยครับก็จะเป็นอนุภาคที่เป็นปฏิอนุภาคนะครับเป็น anti particle นะครับของอิเล็กตรอนซึ่งเราจะเรียกมันว่า positron นะครับแล้วก็มีการค้นพบจากแอนเดอร์สันนะครับว่ามันมีจริงจาก cosmic ray นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นจุดเปลี่ยนอันดับแรกนะครับที่เราได้คุยกันไปแล้วอีกอันนึงนะครับที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือตัว missing energy จาก beta decay นะครับเราทำนายว่านะครับถ้ามันมีธาตุชนิดหนึ่งเนาะนะครับแล้วเกิด beta decay นะครับเป็นอนุภาคเป็นธาตุอีกธาตุหนึ่งนะครับเช่น bi เป็น po นะครับแล้วปล่อยอิเล็กตรอนออกมาหนึ่งตัวครับการสลายตัวจาก1ไป2ตัวเนี่ยนะครับตัวโมเมนตัมและ energy ของอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะถูกฟิกซ์เอาไว้คือมันไม่ขึ้นกับมุมที่เรากวาดไปถูกไหมนะครับไม่ว่าเราจะวัดยังไงก็ช่างพลังงานจะมีแค่ค่าเดียวฉะนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราควรจะคาดหวังก็คือพลังงานมันควรจะเป็นอยู่ที่นี่ที่เดียวครับมันไม่ควรมีพลังงานที่น้อยกว่าค่านี้เลยนะครับไอแกน y เนี่ยนะครับคือจำนวนอนุภาคที่เข้ามาเนาะคือเรารอไปเรื่อยๆแล้วเราดูว่าในแต่ละช่วงของพลังงานเนี่ยมีอนุภาคทั้งหมดกี่ตัวที่ลงมาตกนะครับสิ่งที่เราคาดหวังคือเราควรจะเห็นแท่งสูงๆแท่งนึงอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผลการทดลองเนี่ยครับบอกเราว่าครับมันมีdistribution แบบนี้ครับ
คืออนุภาคจำนวนมากอิเล็กตรอนจำนวนมากไม่ได้มีพลังงานเท่ากับพลังงานสูงสุดที่มีนะครับแต่มีพลังงานน้อยกว่านั้นเยอะๆเลยนะครับส่วนใหญ่มาดิสทริบิวต์แถวๆนี้ด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นได้ทันทีว่านะครับตัวพลังงานเนี่ยมันไม่บาลานซ์ละนะครับมีปัญหาแน่นอนเนาะแล้วถ้าเราเรียนเกี่ยวกับควอนตัมเมคานิกส์มาด้วยเนี่ยเราก็จะพบว่าสปินเองของอนุภาคเนี่ยนะครับก็ไม่บาลานซ์ด้วยเนาะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับนิวตรอนใช่ไหมครับนิวตรอนเป็นอนุภาคที่มีสปินครึ่งใช่ไหมนะครับโปรตอนก็เป็นอนุภาคที่มีสปินครึ่งเหมือนกันนะครับเนาะเจอกันปุ๊บนะครับอิเล็กตรอนก็อีกสปินครึ่งเนาะนะครับทำยังไงดีให้มันเท่ากันนะครับเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมนะครับสปินมันไม่บาลานซ์อยู่ถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งพลังงานทั้งสปินมันไม่อนุรักษ์เนาะแบบที่อาจารย์พูดไปคราวที่แล้วนะครับก็คือมันมีทางเลือกสองทางนะครับ drop conservation ทิ้งนะครับคือเราไม่ต้องคุยกันเรื่อง conservation อีกเลยนะครับแต่ว่านั่นก็จะไร้สาระเกินไปนะครับสิ่งที่พาวลีทำก็คือเขาเสนอขึ้นมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย process เนี้ยนะครับมันไม่ complete นะครับมันควรจะมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า neutrino นะครับที่มี interaction หรือว่าอันตรกิริยากับอนุภาคต่างๆเนี่ยเบามากๆนะครับแคบจะไม่สัมผัสได้เลยคือหมายถึงว่ามันหนีออกจากการวิ่ง track ได้หมายความว่าคุณเอา cloud chamber ไปวางเนี่ยนะครับมันไม่ทิ้งรอยไว้เนาะเอาสนามแม่เหล็กไปเบนนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับเป็นนิวทรอลแล้วก็ weakly interacting คือไม่ลิฟไม่มีแทร็กอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันเอาพลังงานไปนะครับมันวิ่งด้วยความเร็วสูงมากมันมีพลังงานสูงมากนะครับแล้วก็เอาสปินไปด้วยนะครับเราก็จะเรียกอนุภาคตัวนี้ว่านิวทริโนนะครับอีโนย่อมาจากตัวเล็กๆนะครับในภาษาอิตาเลียนหรือลาตินนั่นแหละนะครับเป็นนิวตรอนตัวเล็กนะครับ ก็ข้อสรุปของเราเนี่ยครับก็คือมันควรจะเป็นอนุภาคที่เป็นนิวตริโนนะครับที่ไม่มีประจุนะครับแล้วก็มีสปินเป็นครึ่งนะครับแล้วก็ by convention นะครับอาจารย์จะใส่ตัวบาร์เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็น anti particle ก่อนนะครับคือจริงๆตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกเป็น particle หรือ anti particle นะครับเป็นปฏิภาคอนุภาคหรือปฏิอนุภาคแต่ว่าเราใส่ไว้ก่อนเพื่อ complete เพื่อความถูกต้องในปัจจุบันเนาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับว่าเราก็แค่พูดขึ้นมาลอยๆใช่ไหมเหมือนกับว่าเราอธิบายอะไรบางอย่างไม่ได้ใช่ไหมครับสมมติว่าเราอธิบายเนี่ยอธิบายปรากฏการณ์นี้ไม่ได้นะครับแล้วแทนที่เราจะบอกว่ามันต้อง give up นะครับเราต้องยอมแพ้เรื่อง energy conservation แล้วแหละนะครับเราก็บอกว่ามันไม่จริงหรอก energy conservation มีนะครับแต่มันมีอนุภาคตัวนึงที่เรา detect ไม่ได้นะนะครับสัมผัสไม่ได้นะครับวัดไม่ได้แต่ว่ามันเอาพลังงานไปนะครับคำพูดแบบนี้นะครับมันดูค่อนข้างจะเป็นไม่เป็นวิทยาศาสตร์เลยเนาะในแง่มุมไหนนะครับถ้าเราลองคิดดูดีเนาะมันเหมือนกับว่ามันมีเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราอธิบายไม่ได้เนาะสมมติเช่นประตูปิดเองสมมติเนาะประตูปิดเองแล้วเราอธิบายไม่ได้ใช่ไหมเอ๊ะไม่มีลมนี่หว่าน่ามีเปิดหน้าต่างอะไรนี่นี่หว่านะครับแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีผีนะครับที่เราดีเทคไม่ได้นะครับเอามือไปปิดแน่ๆเลยนะครับนึกออกไหมนะครับที่เราดีเทคไม่ได้นะครับเอามือไปปิดแน่ๆเลยคำพูดนี้เป็นวิทยาศาสตร์ไหมไม่ใช่ไหมนะครับเพราะว่าอะไรมีใครพอตอบได้ไหมสมมติว่าอาจารย์บอกประตูปิดเองแล้วอาจารย์บอกว่ามันเป็นผีที่เราดีเทคไม่ได้สมมติมันมีคนกรุ๊ปเถียงกับเราแบบเนี้ยครับบอกว่าเอ้ยมันมีผีอะเนาะแต่เราแค่ดีเทคมันไม่ได้เฉยๆอะเราจะตอบว่าคำพูดนี้เป็นไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะอะไรมันเหมือนกับเรื่องที่อาจารย์กำลังเล่าเลยใช่ไหมครับมีอนุภาคตัวหนึ่งที่เราดีเทคไม่ได้แล้วแม่งเอาพลังงานไปใช่ไหมเราก็อธิบายนิวตริโนไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานมารองรับหรือเปล่าคะหรือเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่เชิงครับก็ยังไม่เชิงคืออาจจะพูดว่าผีเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ในอีกมิตินึงใช่ไหมสมมตินะคนที่อยู่ในมิติหนึ่งอย่าเชื่อที่อาจารย์พูดนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อที่จะขานกับสิ่งที่อาจารย์พูดอยู่เข้าใจเนาะสมมติว่ามีคนที่อยู่ในมิติหนึ่งเนาะเขามีชีวิตตามปกติเลยแต่ว่าเขาไม่สามารถสัมผัสเราได้ยกเว้นประตูเนี่ยสมมติเนาะนะครับแล้วเขาสามารถปิดประตูได้
แบบอธิบายได้แบบอะไรก็ไม่รู้อะครับสร้างอาร์กิวเมนต์อะไรบางอย่างที่อธิบายได้ทั้งหมดเลยครับคีย์เวิร์ดมันคืออะไรคีย์เวิร์ดที่อาจารย์พูดถึงมันคืออะไรคีย์เวิร์ดมันคืออาจารย์วัดไม่ได้ใช่ไหมนะครับเนาะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าใครจะสร้างอาร์กิวเมนต์อะไรขึ้นมาก็ช่างเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่สร้างช่องทางให้เราสามารถพรูฟหรือดิสพรูฟได้ใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าเราดีเทคมันไม่ได้นะเราดีเทคมันไม่ได้นะนะครับแต่มันมีนะนะครับคำพูดนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะมันหักล้างไม่ได้เห็นปะนะครับมันหักล้างไม่ได้ก็อาจารย์บอกว่าดีเทคไม่ได้เองอ่ะใช่ไหมคำพูดนี้มันหักล้างไม่ได้ฉะนั้นคำพูดนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับทุกคนเคลียร์ปะนะครับทันทีที่เราสร้างคำพูดขึ้นมาอันหนึ่งข้อเท็จจริงอันหนึ่งหรือว่าสมมติฐานขึ้นมาอันหนึ่งโดยที่เราบอกว่ามันหักล้างไม่ได้เมื่อไหร่นะครับจบเลยนะครับอันนั้นเราไม่ต้องคุยกันนะครับอันนั้นไม่ใช่คำพูดที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่ทันทีที่เราบอกว่าสมมติว่าอาจารย์คิดว่ามันมีมนุษย์อีกคนหนึ่งที่อยู่ในมิติหนึ่งแล้วเขาสามารถสัมผัสได้เนาะอาจารย์ให้ช่องทางที่บอกว่าถ้ามันอินเทอร์แอคกับประตูได้เนาะอาจารย์จะต้องไปสามารถวัดได้ว่ามันอินเทอร์แอคกับประตูยังไงใช่ไหมอย่างนั้นอะได้อย่างนั้นอะเป็นคำพูดที่เป็นวิทยาศาสตร์นึกออกไหมครับเนาะมันไปแตะกันยังไงกับประตูมันส่งแรงกันยังไงอย่างนั้นอะได้อาจารย์สามารถ disprove ได้ว่าทำไมถึงไม่จริงถูกไหมฮะเนาะทันทีที่เราพิสูจน์ว่ามันไม่จริงได้เนาะจากของพวกเนี้ยนะครับคืออันนี้เป็นข้อควรระวังมากๆเลยเนาะนะครับเวลาเราจะพูดข้อความทางวิทยาศาสตร์อะไรก็ช่างเนี่ยครับจะต้องหักล้างได้เสมอนะครับไม่ใช่ว่าจะต้องพิสูจน์ให้จริงได้เสมอนะคนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเรื่องกันเลยนะครับถ้าพิสูจน์ให้จริงได้เสมอเนี่ยอันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์นึกออกไหมครับมันจริงทุกเคสนะครับซึ่งมันไม่มีจริงในโลกนะครับสิ่งที่เราสร้างในวิทยาศาสตร์ก็คือสร้างสมมติฐานขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหักล้างมันนะครับแล้วคนที่สร้างเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พยายามหักล้างมันด้วยตัวเองด้วยนะครับคุณถึงจะเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงคุณ propose อะไรขึ้นมาแล้วคุณก็พยายามจับมันให้ได้ว่าแม่งไม่จริง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 จนกระทั่งเราทำไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็บอกว่ายอมแพ้น่าจะจริงแหละ นี่คือวิทยาศาสตร์นะครับเราอาจจะตกใจว่าทำไมอาจารย์พูดแบบนี้นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราทำกันจริงๆอันนี้เป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์แบบ101นะครับทุกคนน่าจะต้องผ่านของพวกนี้ก่อนนะครับมันมีปรัชญาประเภทนี้นะครับที่เขาเรียกว่าการจำชื่อไม่ได้แต่ว่านั่นแหละนะครับมันมีนักปรัชญาบางคนที่เขาพูดเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจารย์อยากให้พวกเราจำเอาไว้เลยว่าครับเวลาเราโปรโพสอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหักล้างมันนะครับเช่นอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวอย่างนี้ใช่ไหมนะครับสิ่งที่เราต้องพยายามทำก็คือเราต้องพยายามหาให้ได้ว่ามนุษย์ต่างดาวไม่มีจริงนะครับทำจนยอมแพ้นะครับว่าไม่มีจริงไม่มีจริงไม่มีจริงนะครับแล้วก็โอเคนะครับเช่นเดียวกันครับทฤษฎีที่ดีที่สุดในปัจจุบันเนี้ยครับก็คือสมมติฐานอันหนึ่งที่เราพยายามจะ disprove มันอย่างรุนแรงเลยนะครับ disprove ไปเรื่อยๆแล้วเราก็บอกว่ามันเริ่มจะจริงแล้วแหละนะครับมันจริงจนถึงระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับเราก็โอเคนะครับประวัติศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างนี้เกือบจะทั้งหมดเลยเนาะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้กลศาสตร์ของนิวตันกฎศาสตร์ของนิวตันใช่ไหมครับก็มี1 2 3ใช่ไหมกฎ1ข้อ1ข้อ2ข้อ3ใช่ไหมครับแล้วเราก็ไล่ไปเนาะครับแล้วเราก็ทำการทดลองสอดคล้องกับมันพอดีใช่ไหมสิ่งที่เราพยายามทำก็คือเราพยายามจะ disprove มันเรื่อยๆถูกไหมครับเนาะทดสอบมันจริงไหมจริงทดสอบมันจริงไหมจริงโอเคไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆครับปรากฏว่าครับถ้าเราไปทำการทดลองที่เป็นการทดลองของนิวตันเนี่ยที่ความเร็วสูงๆเนาะกฎพวกนี้มันเฟลหมดเลยนะนึกออกไหมนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ความจริงเนี่ยครับไอ้ความจริงที่เราวัดได้ที่เราบอกว่าสมมติฐานนี้จริงทฤษฎีนี้จริงเนี่ยมันจริงถึงระดับหนึ่งเท่านั้นเองนะครับพอเราเปลี่ยนเรจิมในการคิดเปลี่ยนญาณในการคิดเปลี่ยนฟิสิกส์เปลี่ยนพลังงานไปปุ๊บทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยถูกไหมฮะครับฉะนั้นเราจะต้องอัปเดตไปเรื่อยๆครับเราจะต้องอัปเดตสมมติฐานที่ดีที่สุดไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับนั่นคือวิธีการขยายพรมแดนความรู้ของวิทยาศาสตร์เคลียร์เนาะครับขอโทษที่ ramble เรื่องอื่นไปไกลเลยแต่ว่า point นี้สำคัญมากนะครับสร้างของที่ disprove ได้นะครับสร้างของที่ภาษาอังกฤษคือ falsifiable ก็คือทำให้ผิดได้นะครับ
ที่หักล้างได้ครับเนาะภาษาไทยคือหักล้างได้นะครับนั่นหมายความว่าครับไอ้นิวตริโนที่พาวลีคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ใช่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ใดๆเลยถูกไหมนะครับแต่ว่ามันไม่จริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทฤษฎีบางอย่างที่สามารถเอาไปฟิตได้นะครับเอาไปจับได้กับตัวทฤษฎีนี้พอดีนะครับมันคือทฤษฎีของ weak nuclear interaction นะครับเป็นการพัฒนาของเฟอร์มีนะครับเอนริโกเฟอร์มีอันนี้นะครับถ้าเราเรียนพวกนิวเคลียร์ฟิสิกส์มาเราจะเริ่มเห็นว่ามันมีอนุภาคมีอินทราคชันประเภทนี้อยู่เนาะนะครับอาจารย์คงไม่ลงดีเทลตอนนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สไลด์มันจะเสียเวลาเกินไปนะครับไอเดียคร่าวๆเนี่ยมันคือ copy จากแสงที่ทำกับอิเล็กตรอนเนี่ยครับเอาไปวางกับตัว weak interaction นะครับก็คือ weak nuclear interaction ก็คือ beta decay เนี่ยนะครับเอา copy ตัวนี้ไปวางเราสร้างทฤษฎีขึ้นมามันต้องการอนุภาคอีกหนึ่งตัวก็คือนิวตริโนนะครับซึ่งมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับมีอินทราคชันเหมือนกันเป๊ะเลยมีความแตกต่างกันเรื่องคัพพลิ่งนิดหน่อยแต่ว่าอันนั้นเป็นดีเทลซึ่งอันเนี้ยนะครับถ้ามันมีทฤษฎีนี้จริงอ่ะครับความหมายก็คือเราควรจะวัดมันได้นะครับมันไม่ใช่ทฤษฎีที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็บอกว่ามันมีนิวตริโนเนาะเราสามารถวัดมันได้นะครับช่องทางที่วัดได้ง่ายที่สุดคืออะไรนะครับเราก็แค่ดู inverse ของ process นี้ถูกไหมใช่ไหมครับถ้ามีนิวตริโนวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับแล้วบังเอิญไปชนโปรตอนสักตัวหนึ่งถูกไหมครับมันควรจะให้นิวตรอนกลับมาถูกปะเนาะอันนี้เป็นช่องทางการวัดอันแรกที่เราควรจะทำได้เลยครับแต่ว่านะครับ proposal ในปี1930กว่าๆเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันไม่พอนะครับคือมันล้าหลังมากจนกระทั่งเราไม่สามารถวัดมาได้จริงๆนะครับนั่นหมายความว่าคำพูดของพาวลีเนี่ยถูกคือยังวัดไม่ได้ตอนนี้นะครับต้องรอเกือบ20กว่าปีหลังจากนั้นนะครับ30โดยประมาณนะครับหลังจากนั้นเนาะซึ่งการทดลองนี้เนี่ยครับคือความพยายามแรกในการจับอนุภาคที่เรียกว่านิวตริโนนะครับมันจับยากมากจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเราบอกว่าตัวเนี้ยครับนิวตริโนเนี่ยมันเป็น weakly interacting particle ที่มันไม่ค่อยอินทราคกับอะไรเลยนะครับแล้วเราพยายามจะไปแคชมันเนี่ยเนาะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือสร้างเยอะใช่ไหมนะครับถ้ามันบอกว่ามันมีการชนที่ต่ำมากๆแทบจะไม่เห็นเนี่ยนะครับความหวังเดียวของเราก็คือเราต้องสร้างมันแบบเยอะๆเยอะๆมากๆเนาะต้องมีกระบวนการไอ้นี่นะครับกระบวนการนิวตรอนเปลี่ยนไปเป็นโปรตอนแล้วสร้างนิวตริโนจำนวนมหาศาลนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสอย่างน้อย1ครั้งหรือ2ครั้งในการเปลี่ยนอนุภาคแล้วเราก็ดีเทคได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะซึ่งเราต้องรอเทคโนโลยีที่เป็นพวกนิวเคลียร์รีแอคเตอร์นะครับก็คือพวกการระเบิดของนิวเคลียร์นะครับซึ่งไอกระบวนการบีต้าดีเคเนี่ยมันมีจำนวนมหาศาลนะครับมันเกิดมาเยอะๆๆๆมากๆเนาะเพราะว่าหลักการของนิวเคลียร์ก็คือเอาสมมติเอานิวตรอนไปชนใช่ไหมครับมันเกิดเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลของการชนของนิวตรอนซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆเราเคยเรียนแล้วเนาะนะครับโมเดิร์นฟิสิกส์หรืออะไรก็ไม่รู้อะนะครับแล้วกระบวนการมันเป็นเอ็กซ์โพเนนเชียลโปรเซสฉะนั้นตัวจำนวนของนิวตริโนที่วิ่งออกมามันจะมีจำนวนมหาศาลนะครับแล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรนะครับเขาก็เอาไปเอาแทงค์น้ำนะครับไปตั้งใกล้ๆเอาแทงน้ำไปตั้งใกล้ๆในแทงน้ำเนี่ยมันประกอบไปด้วยโปรตอนจำนวนมากเนาะเพราะว่าแน่นอนนะครับโปรตอนก็คือไฮโดรเจนที่อยู่ข้างในถูกไหมครับเนาะเพราะไฮโดรเจนก็คือโปรตอนที่เอาอิเล็กตรอนของหนึ่งตัวถูกไหมเนาะนะครับถ้าไปทำไอออนไนซ์นะครับมันจะกลายเป็นโปรตอนแทงของโปรตอนเนาะก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยครับก็คือเราแค่คาดหวังว่าครับมันจะเกิดโปรเซสที่เป็นกระบวนการย้อนกลับของเมื่อกี้นะครับก็คือนิวตริโนวิ่งเข้ามาเนาะไปชนกับโปรตอนนะครับเราให้อนุภาคที่เป็นโพซิตรอนนะครับบวกกับนิวตรอนเนาะซึ่งนะครับถ้าเราคาดหวังแบบนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราควรจะเติมของที่เป็นพวกอนุภาคธาตุหนักไปด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ทริคในการแตกตัวของอนุภาคธาตุหนักพวกนั้นเนี่ยนะครับในการดีเทคสัญญาณ2อันเนาะความหมายคืออะไรนะครับความหมายก็คือครับทริคในการวัดของพวกนี้นะครับก็คือเราเติมแทงน้ำเนี่ยครับด้วยธาตุหนักที่เป็นแคดเมียมคาลไซด์นะครับ CdCl2 นะครับแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่านะครับถ้าเรามีนิวตริโนวิ่งมาชนเนาะนะครับแล้วมันสร้างเปลี่ยนจากโปรตอนไปเป็นนิวตรอนเนาะแล้วสร้างอิเล็กตรอนออกมาขอโทษสร้างโพซิตรอนออกมาถูกไหมครับเนาะเราคาดหวังว่าโพซิตรอนเนี่ยมันจะไปชนกับอิเล็กตรอนข้างในแทงนะครับก็คือไอตัวน้ำนั่นแหละนะครับเราสร้างแสงขึ้นมาเนาะนั่นคือแฟลชอย่างแรกที่เราจะเห็นเนาะ
ันที่สองนะครับเราจะได้โปรตอนเราจะได้นิวตรอนออกมาถูกไหมนะครับโปรดักต์ของการชนของโปรตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะได้นิวตรอนออกมานิวตรอนนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกจับด้วยแคดเมียมที่เพิ่งแตกตัวไปนะครับแล้วก็จะคายพลังงานออกมาเป็นแสงแบบอ่อนครับมันเทคนิคมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะครับมี2สเต็ปนะครับมีโพซิตรอนออกมาแล้วก็มีนิวตรอนที่ถูกจับโดยแคดเมียมนะครับแล้วสร้างแสงออกมาครับฉะนั้นถ้าเราทำการคำนวณได้ว่าครับไอ้2ตัวนี้ห่างกันเท่าไหร่ครับเราไปฟิตได้พอดีนะครับว่ามันมีนิวตรอนกับโพซิตรอนออกมาพร้อมๆกันนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณแรกของนิวตริโนมันวัดยากมากจนกระทั่งเราไม่รู้จะทำยังไงครับเราต้องใช้ทริคแบบอ้อมสุดๆเลยนะครับในการดูว่าถ้าเกิดซีรีส์ของโปรเซสแบบนี้นะครับ1 2นะครับแล้วสัญญาณห่างกันเท่านี้ครับเราถึงจะยืนยันได้ว่านี่คือนิวตริโนนะครับนี่ของเนาะนะครับซึ่งเขาวัดได้จริงนะครับก็คือพอมีนิวตริโนเข้ามาใช่มั้ยครับปุ๊บไปชนกับโปรตอนเนาะนะครับมันแปลงไปเป็นนิวตรอนนะครับแล้วก็มีโพซิตรอนนะครับโพซิตรอนไปชนกับอิเล็กตรอนนะครับให้แสงแล้วก็มีโฟโตมัลติพลายเออร์ PM ตัววัดแสงครับมันก็จะรับสัญญาณไปเป็นติ๊กแรกนะครับส่วนนิวตรอนนะครับซึ่งเคลื่อนที่ช้ากว่าเนาะมันก็จะไปชนกับแคดเมียมในที่สุดแล้วมันก็จะถูกแคปเจอร์ถูกจับสร้างโฟตอนออกมาอีกตัวหนึ่งครับเราก็จะเห็นสายอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่งนะครับไอความต่าง2อันนี้นะครับเราสามารถไปฟิตได้ครับว่าห่างกันเท่าไหร่ครับอันนี้เป็นสัญญาณจริงเนาะที่ได้จากCohen and Reines นะครับในปี1956ครับนี่เป็นน่าจะเป็นในสหรัฐนะครับถ้าจำไม่ผิดก็จะเห็นว่าครับเนี่ยมันมีสัญญาณของโพซิตรอนนะครับเป็นโฟตอนของโพซิตรอนที่มาเร็วกว่านะครับแล้วก็สัญญาณที่เป็นดีเลย์ของนิวตรอนซึ่งมีความเข้มมากกว่าแต่ก็มาช้ากว่านะครับที่เป็นสัญญาณที่เป็นนิวตรอนแคปเจอร์จากแคดเมียมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวยืนยันว่ามันมีอนุภาคที่เป็นนิวตริโนจริงๆครับอันนี้เป็นหลักฐานอันแรกที่เรามีนะครับโอเคไหมทุกคนเคลียร์เนาะครับมีคำถามอะไรไหมถามได้นะทุกวันนี้นะครับเรามีเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้เยอะเนาะเรามีพวกเชรินคอฟแทงค์ที่สามารถวัดแสงที่เป็นลงมาอย่างนี้ได้ครับเดี๋ยวอธิบายเชรินคอฟทีหนึ่งนะครับเทคโนโลยีเราไปไกลแล้วนะครับแต่ว่าการวัดตอนแรกๆเนี่ย
ฮัลโหลโอเคขอโทษครับเน็ตหลุดได้ยินแล้วใช่ไหมได้ยินแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวนะที่อาจารย์แชร์ไว้ก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวนะต้องแชร์ใหม่โอเคได้ละ สัญญาณโอเคเนาะครับงั้นต่อเนาะนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นอนุภาคอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราค้นพบนะครับก็คือดิวติโนอันนี้คงไม่เรียงตาม historical เนาะเพราะว่ากว่าจะพบอันนี้จริงๆก็ปี1960กว่าๆนะครับซึ่งอันนั้นมันค่อนข้างนานพอสมควรเนาะนะครับ ทีนี้นะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะครับเกี่ยวกับพวกนิวตริโนพวกนี้นะครับคำถามแรกที่เราควรจะถามเลยก็คือไอ้พวกอนุภาคแบบนี้เนี่ยครับมันจะมีปฏิอนุภาคใช่ไหมครับเป็น anti particle ที่เรามีทั้งคู่ถูกไหมครับตัวอย่างเช่นอิเล็กตรอนมี anti particle เป็นโพซิตรอนใช่ไหมครับโฟตอนใช่ไหม anti particle ของโฟตอนก็คือโฟตอนใช่ไหมครับมันมีอนุภาค2แบบนะครับที่ปฏิอนุภาคของมันเองเนี่ยคือตัวมันเองนะครับพวกนั้นคืออนุภาคที่ไม่มีประจุถูกไหมนะครับเราสามารถเลือกของพวกนั้นได้นะครับอาจารย์จะไม่พูดถึงนิวตรอนและโปรตอนเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ elementary particle นะครับการพูดถึง anti particle ของมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับคำถามก็คือเรารู้ได้ยังไงว่านิวตริโนตัวนี้นะครับเป็น anti นิวตริโนไม่ใช่นิวตริโนเนาะนะครับคำตอบก็คือมันมีการทดลองที่จะยืนยันได้ว่านะครับไอ้กระบวนการด้านนี้นะครับสมมติว่าเอานิวตริโนเข้ามาเนาะนะครับเจอกับโปรตอนเนี่ยครับมันจะต้องเป็นแอนตี้นิวตริโนเท่านั้นนะครับถ้าเป็นคู่ปฏิอนุภาคของมันเนี่ยนะครับมันจะไม่เวิร์กครับหมายความว่าครับถ้าจันดู process นี้เนาะมันคือ process เดียวกันกับที่เราพูดตรงนี้เนาะนะครับอาจารย์แค่สลับทิศเฉยๆครับแอนตี้นิวตริโนบวกโปรตอนนะครับไปเป็นนิวตรอนบวกโพซิตรอนเนาะอันนี้เป็นนิวตริโนบวกนิวตรอนไปเป็นโพซิตรอนไปเป็นโปรตอนบวกอิเล็กตรอนนะครับคือสลับข้างเฉยๆคำตอบก็คือเราสามารถทำการทดลองเพื่อที่จะเช็คได้ว่าถ้าเราเอาแอนตี้นิวตริโนเนี่ยครับไปเจอกับนิวตรอนเนาะซึ่งเราสามารถสร้างได้นะครับมันจะไม่เกิดไปเป็นโปรตอนและอิเล็กตรอนเนาะถึงแม้ว่านะครับกระบวนการนี้เนี่ยจะโอเคทุกอย่างเลยพลังงานเพียงพอจำนวนของแอนตี้นิวตริโนมากพออย่าลืมว่าสิ่งที่เราสร้างมามันคือแอนตี้นิวตริโนเนาะใช่ไหมสมมุติว่าจะมีรีแอคเตอร์ตัวนึงใช่ไหมครับมันสร้างแอนตี้นิวตริโนมาเยอะๆนะครับถึงแม้ว่าพลังงานพอนะครับจำนวนเยอะพอนะครับอะไรอีกประจุได้ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ไม่มีประจุถูกไหมครับก่อนหน้านี้ไม่มีประจุเนาะประจุรวมกันข้างหลังก็เป็นบวกก็เป็นศูนย์ถูกไหมครับบวกกับลบใช่ไหมครับสปินเวิร์กไหมก็ได้ใช่ไหมครับหนึ่งส่วนสอง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 ทุกอย่างโอเคหมดเลยแต่กระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นเนาะกระบวนการนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยครับคำถามก็คือเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนาะครับอย่างมันเวิร์กเลยทำไมกระบวนการมันถึงไม่ไปพอนึกภาพออกไหมนะครับคำถามก็คือถ้าเราทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราควรจะมีกฎการอนุรักษ์อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือเปล่าใช่ไหมนะครับเพื่อที่จะป้องกันของพวกนี้นะครับแบบที่เราเคยเรียนในนิวเคลียร์ฟิสิกส์หรือโมเดิร์นฟิสิกส์เลยนะครับกฎการอนุรักษ์ของพวกควอนตัมนัมเบอร์ไปพวกนี้นะครับมีไว้เพื่อสร้างพวกสิ่งที่เรียกว่า selection rules ถูกไหมกฎการเลือกใช่ไหมครับว่ามันจะสลายตัวไป
โอเคกลับมาแล้วได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับเริ่มท้อใจกับอินเทอร์เน็ตขาดไปตรงไหนนะกดอนุรักษ์แบบใหม่ครับโอเคเยี่ยมครับดีฮะเนาะอาจารย์บอกว่าเนาะเราเช็คว่ามันเป็นแอนทายนิวตรอนจริงไหมครับแล้วปรากฏว่าอันนี้เนี่ยครับทุกอย่างมันเวิร์กหมดเลยถูกไหมครับไอกระบวนการข้างล่างเนาะทุกอย่างเวิร์กหมดเลยสปินได้เอเนอร์จีได้ทุกอย่างเวิร์กได้หมดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่เกิดเนาะฉะนั้นนะครับในทางฟิสิกส์โดยปกติเนี่ยครับเราก็มักจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมนัมเบอร์ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าปีที่คิดของพวกนี้ก็คือหลังจากพวกปีที่พัฒนาควอนตัมเรียบร้อยแล้วนะครับ1930เป็นต้นมานะครับของพวกนี้เนี่ยครับก็คือเราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าเลปตอนนัมเบอร์ได้นะครับแล้วเราก็บอกว่ากระบวนการที่ถ้าเราจะเรียกเลปตอนนัมเบอร์เนี่ยครับเราจะบอกว่าเราจะสร้างเลปตอนนัมเบอร์ในลักษณะที่ข้างบนโอเคคืออนุรักษ์ข้างล่างไม่อนุรักษ์เนาะวิธีการสร้างก็คือแบบนี้ครับเราก็จะบอกว่านะครับอิเล็กตรอนมีเลปตอนนัมเบอร์เป็น1นะครับเป็นบวก1เนาะเลปตอนเนี่ยครับในภาษาที่เราใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกอิเล็กตรอนและนิวตริโนฉะนั้นถ้าเป็นอิเล็กตรอนและนิวตริโนเราจะใส่เป็นบวก1เสมอนะครับและแอนทายพาร์ติเคิลของมันเราจะใส่เป็นลบ1นะครับแบบเดียวกับที่ประจุเนาะถ้าเรามีประจุใช่มั้ยครับเช่นอิเล็กตรอนเปลี่ยนเป็นโพซิตรอนใช่มั้ยครับประจุก็จะกลับใช่มั้ยจากลบเป็นบวกนะครับแบบเดียวกัน L จากบวก1ก็กลายเป็นลบ1นะครับส่วนโปรตอนกับนิวตรอนนะครับเป็นพวกฮาดรอนเราจะไม่ให้มันมีเลปตอนนัมเบอร์มันจะเป็น0นะครับนี่เรามาเวิร์กเอากันว่าถ้าเราแอสไซน์แบบนี้มันเวิร์กมั้ยนะครับลองดูเนาะนะครับฝั่งนี้เนาะ L เป็น1ใช่มั้ยครับอันนี้เป็น0บวกกันเป็น1เนาะอันนี้เป็น0อันนี้เป็น1นะครับบวกกันเป็น1เท่ากับ1นะครับกระบวนการนี้เกิดได้เคลียร์เนาะนะครับถ้าย้อนกลับไปนะครับตัวนี้ L เป็นลบ1ถูกมั้ยเป็น entire particle ของนิวตริโนเลปตอนนัมเบอร์เป็นลบ1นะครับ0 0 1นะครับจากลบ1เป็น1เกิดไม่ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะได้คำอธิบายทันทีนะครับว่าถ้าเลปตอนนัมเบอร์มันมี conservation นะครับแล้วเรา assign เลปตอนนัมเบอร์แบบนี้นะครับไม่ว่ามันจะมาจากทางไหนก็ช่างเนาะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันจริงๆมันมีหรือเปล่าหรือมันตัวเลขนี้มันคืออะไรก็ช่างนะครับเราก็จะบอกว่าเราสามารถอธิบายมันได้ผ่านทางสิ่งเรียกว่า conservation ของ quantum numberนี่คือLepton Number Conservation ที่เรามีทุกคนตามทันเนาะนะครับอาจารย์ assign Lepton Number ของอิเล็กตรอนกับนิวตริโนเป็นบวก1นะครับ Anti Particle ก็เป็นลบ1นะครับตามหลักการเลยนะครับแล้วเราก็จะพบว่ากระบวนการบนเกิดได้กระบวนการล่างห้ามไปนะครับเราก็จะได้กฎการอนุรักษ์ Lepton Number ทันทีเคลียร์เนาะนะครับทีนี้นะครับเรื่องน่าแปลกใจของฟิสิกส์เนี่ยครับก็คือเมื่อเขาทำการค้นพบพวก cosmic ray ไปเรื่อยๆเนาะนะครับปรากฏว่านะครับมันมี track บางอย่างนะครับซึ่งอาจารย์ไม่โชว์ track แล้วกันเนาะนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วนะครับมันมี track บางอย่างนะครับที่เป็น track มาจาก cosmic ray แล้วนะครับมี charge เหมือนกับอิเล็กตรอนและโพซิตรอนนะครับคือไปได้ทั้งบวกและลบนะครับไปได้ทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็นะครับมีมวลค่อนข้างเบาแต่หนักกว่าอิเล็กตรอนคือแทร็กมีลักษณะบางแต่ว่าหนากว่าอิเล็กตรอนนะครับแล้วเขาก็พยายามวัดมวลพวกนี้นะครับแล้วเขาก็จะพบว่ามวลพวกนี้เนี่ยครับมันหนักกว่าอิเล็กตรอนพอสมควรนะครับแต่ว่าไม่เท่ากับนิวตรอนไม่เท่ากับโปรตอนนะครับไม่เท่ากับอะไรวะอ๋อมีแค่นี้โทษ ลืมบีวอนเนี่ยครับหนักกว่าอิเล็กตรอนแต่เบากว่านิวตรอนและโปรตอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยครับมันสลายตัวอย่างรวดเร็วด้วยนะครับคือเป็นแทร็กสั้นๆวิ่งมาแล้วสลายตัวไปนะครับเปลี่ยนไปเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็หายไปอีกทางหนึ่งนะครับจริงๆอาจารย์ควรจะโชว์แทร็กสักทางหนึ่งแต่ว่าไม่มีเนาะน่าจะลบรูปไปแล้วไม่เป็นไรนะครับมันเป็นแทร็กที่วิ่งมาอย่างนี้นะครับแล้วเป็นอิเล็กตรอนแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่ง missing energy ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคือของบางอย่างนะครับที่เดี๋ยวเราค่อยอธิบายทีหลังเนาะนะครับจริงๆมันคือนิวตริโนนี่แหละนะครับปกติถ้ามันมี missing energy ในฟิสิกส์ก็คือนิวตริโนนะครับความหมายก็คือครับเราจะเริ่มเห็นว่าครับในธรรมชาติเนี่ยครับใน cosmic ray เนี่ยไอตัว elementary particle เนี่ยมันไม่ได้มีแค่อิเล็กตรอน
หรือว่านิวตริโนหรือโปรตอนหรือนิวตรอนที่เรารู้จักต่อไปละนะครับมันมีอนุภาคที่สมบัติเหมือนอิเล็กตรอนเนาะมีลักษณะที่เป็นประจุบวกประจุลบนะครับมีความใกล้เคียงอิเล็กตรอนมากแต่หนักกว่าเนาะซึ่งมันแปลกมากเลยถูกไหมนะครับมันเหมือนกับว่าเนี่ยนะครับถ้าลองดูรูปเลโก้ข้างๆนี้เนาะนะครับคือเหมือนเป๊ะนะครับแค่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับคำถามแรกที่เราควรจะถามคือธรรมชาติจะสร้างมาทำไมนะครับใช่ไหมนะครับเรามีอิเล็กตรอนแล้วนี่เราจะเอามิวออนมาทำไมใช่ไหมครับมันไม่มีประโยชน์เลยนะครับเราได้มาทำไมนะนะครับมันสลายตัวอย่างรวดเร็วด้วยนะครับมัน unstable นะครับมันวิ่งหายตัวไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้เป็นอนุภาคชนิดแรกนะครับที่เป็นสิ่งที่เรียกว่า second generation นะครับคือเป็นคล้ายๆกับเป็นพี่ของมันพี่ของอิเล็กตรอนครับที่เป็นก๊อปปี้ของอิเล็กตรอนแต่ว่าหนักกว่านะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกมากในธรรมชาติว่าทำไมมันถึงมีแบบนี้โผล่ขึ้นมาด้วยนะครับโอเคเนาะนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับนิวตริโนโปรตอนนิวตรอนโพซิตรอนเนาะแล้วก็มิวออนนะครับถ้ารวมแอนตี้มิวออนด้วยก็ได้นะครับมันก็เหมือนกันครับโอเคนะครับทีนี้นะครับไอ้ตัว missing energy นะครับคืออะไรนะครับไอ้ track ที่มัน decay ของไปtrack ที่มัน decay พวกนี้นะครับคืออะไรเราก็จะพบว่านะครับถ้าจะเอาตามประวัติศาสตร์เลยเนี่ยนะครับเราควรจะเดาว่ามันคือนิวตริโนใช่ไหมเพราะว่าถ้ามันเป็น missing energy หายไปใช่ไหมครับคือ track มันวิ่งมาแล้วก็หักโค้งออกไปนะครับโมเมนตัมมันไม่อนุรักษ์ถูกป่ะนะครับวิ่งมาแล้วมีการเปลี่ยนโมเมนตัมแบบทันทีทันใดโดยที่ไม่มีอะไรวัดได้หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับหมายความว่ามันมีโมเมนตัมที่มันหายไปแต่มันไม่สร้างแทร็กที่เราสามารถเห็นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยครับไอตัวของพวกนี้เนี่ยครับมันจะต้องสร้าง missing energy แน่ๆเนาะทีนี้นะครับถ้าเราไล่ตามลอจิกเนาะแล้วเราบอกว่ามันควรจะเป็นนิวตริโนเนาะเราก็จะพบว่าการเติมนิวตริโนไป1ตัวเนี่ยมันไม่พอถูกไหมครับเนาะหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าสมมติว่าจันเติมแค่ตัวหน้านี้เนาะนะครับตัวหน้านี้นะครับอาจารย์บอกว่านะครับไอตัวมิวออนเนี่ยมิวออนเนี่ยนะครับมันมีลักษณะที่เหมือนอิเล็กตรอนเนาะฉะนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์จะให้มิวออนตัวนี้เนี่ยครับมันมีเลปตอนนัมเบอร์ด้วยนะครับเพราะมันมีสมบัติเหมือนอิเล็กตรอนงั้นเราจะเห็นว่านะครับถ้าเราเติมตัวนี้เนาะเป็น1นะครับตัวนี้เลปตอนนัมเบอร์เป็น1ตัวนี้เลปตอนนัมเบอร์เป็นลบ1นะครับรวม2ฝั่งมันจะไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นเนี่ยครับเราจะต้องการนิวตริโนอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเพื่อความสะดวกเราจะห้อยนิวห้อยมิวเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นนิวตริโนที่มาจากกระบวนการที่มาจากมิวออนดีเคนะครับมันมีตัวหนึ่งที่คู่กับอิเล็กตรอนแล้วเนาะนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเออมันควรจะมีตัวหนึ่งแหละนะครับที่เป็นมิวออนนะครับทุกคนเคลียร์เนาะถ้าเรา assign lepton number ลงไปเนาะนะครับ1 1 -1 1นะครับมันจะบวกกันแล้วได้พอดีเป๊ะเนาะซึ่งนะครับคำถามก็คือแล้วมันเป็นชนิดเดียวกันไหมนะครับเนาะเราก็จะพบว่าครับถ้าเราไปทำการทดลองแบบเดียวกับที่เราเคยทำเนาะคือเอาโปรตอนมาตั้งรอแล้วรอมันเปลี่ยนไปเป็นนิวตรอนใช่ไหมครับเราดูว่าอนุภาคอะไรหลุดออกมานะครับเราจะพบว่าถ้าเราสร้างตัวนี้ครับจากการทำมิวออนดีเคเนาะแล้วมาอินทราคกับโปรตอนนะครับเราจะพบว่าเราได้แอนตี้มิวออนกลับมาไม่ใช่แอนตี้โพซิตรอนขอโทษไม่ใช่โพซิตรอนพูดผิดนึกออกไหมนะครับเราจะเห็นว่านะครับไอ้มิวออนไอ้นิวตริโนของมิวออนเนี่ยครับมันคู่กับมิวออนเสมอเนาะมันคู่กับมิวออนเสมอกระบวนการมันจะต้องไปด้วยกันนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนจากมิวออนไปเป็นโพซิตรอนได้นะครับหมายความว่าตอนนี้นะครับมันมีอิเล็กตรอนแล้วก็แอนทาแล้วก็นิวตริโนของอิเล็กตรอนแล้วก็มีมิวออนแล้วก็มีนิวตริโนของมิวออนด้วยคู่กันนะครับซึ่งเหมือนกันเป๊ะนะครับซึ่งเหมือนกันเป๊ะทุกคนทันเนาะนะครับนี่คือสิ่งที่เราค้นพบนะครับเรามีอนุภาคชุดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆ เลยมีใครไม่ทันบ้างถามได้นะครับคุยเล่นได้เลยโอเคเนาะครับเอาล่ะนะครับจริงๆมันควรจะไปต่อหลังจากนี้แต่ว่าอาจารย์จะหยุดพัฒนาการของอนุภาคตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปดูว่าในนิวเคลียสเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าข้างในนิวเคลียสก็น่าสนใจนะครับโอเคเนาะ
คำถามแรกที่เราควรจะถามเนาะซึ่งเราเคยน่าจะเคยเรียนไปแล้วแหละนะครับก็คือเพราะเรารู้ว่าในนิวเคลียร์ในนิวเคลียสของอะตอมธาตุใดๆก็ช่างเนี่ยครับมันประกอบไปด้วยประจุบวกจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับที่อยู่ใกล้กันมากๆแล้วก็ประจุที่เป็นกลางที่เป็นนิวตรอนเนาะซึ่งมันถูกอินดิวซ์ให้เป็นบวกได้ด้วยนะครับที่อยู่ใกล้กันมากๆเนาะคำถามก็คือนะครับถ้าเราพิจารณาแรงผลักกันเนื่องจากแรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับไอ้ของพวกนี้มันควรจะบินออกจากกันทันทีนะครับถ้าเราคำนวณแรงที่มันอยู่ใกล้กันขนาดนั้นนะครับมันจะมีแรงมหาศาลที่คอยผลักมันออกมาครับคำถามก็คือมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยเนาะนะครับที่คอยกักมันไว้นะครับที่คอยเชื่อมมันเอาไว้ด้วยกันไม่ทำให้ประจุบวกเนี่ยครับผลักออกกันและกันเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยครับนิวเคลียนหรือว่าตัวนิวเคลียสของอะตอมต่างๆเนี่ยมันควรจะไม่เสถียรนะครับมันควรจะมีแรงอีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นตัวรับผิดชอบนะครับในการสร้างแรงยึดเหนี่ยวภายในนิวเคลียนนะครับแรงนั้นเนี่ยครับเขาก็ถูกเสนอนะครับว่าให้ชื่อว่าเป็น strong nuclear attraction นะครับทีนี้นะครับไอตัวโปรตอนกับนิวตรอนพวกนี้เนี่ยครับเขาก็จะถูก propose ด้วยจริงๆคนคิดคนแรกคือยูกาวะครับฮิเดกิยูกาวะนะครับเขาบอกว่าครับมันควรจะมีแรงชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นสักแบบนี้นะครับพวกเรารู้จักสักของแรงถูกไหมครับเนาะใช่ไหมเนาะสักมันสร้างมาจากตัวขอโทษแรงสร้างมาจากเกรเดียนของสักถูกไหมครับเกรเดียนของ potential กลายไปเป็นแรงถูกไหมฮะเนาะแบบเดียวกันนะครับถ้าเราสร้างสักของแรงอะไรสักอย่างขึ้นมาครับมันก็คือแรงดูดเนาะเราจะเห็นว่าครับถ้าจะสร้างสักแบบนี้ครับเนาะสร้างสักเป็นหนึ่งส่วน r นะครับหนึ่งส่วน r เนี่ยมันแรงกว่ามากๆนะครับแรงกว่าไอ้1ส่วน r สแควร์ถูกไหมนะครับแรงกว่ายังไงนะครับในกรณีที่ r เล็กๆใช่มั้ยครับ r เล็กๆเนี่ยนะครับ1ส่วน r มันเยอะกว่า1ส่วน r กําลัง2ถูกมั้ยนะครับขอโทษอาจารย์พูดกลับกันดีกว่านะครับขอโทษกลับกันคือจริงๆไอ้1ส่วน r เนี่ยนะครับมันอันนั้นมันคือ force ถูกมั้ยขอโทษมันเป็น1ส่วน r ทั้งคู่ขอโทษพูดสลับกันเอาใหม่ย้อนกลับไปนาทีที่แล้วนะครับสักมันเป็น1ส่วน r ถูกไหมครับฟอร์สของมันก็เป็น1ส่วน r กำลัง2ใช่ไหม roughly ครับเหมือน gravitational ครับใช่ไหมเหมือนสักของแรงโน้มถ่วงใช่ไหมครับแรงเป็น1ส่วน r กำลัง2สักเป็น1ส่วน r นะครับคล้ายๆกันนะครับสักของเราก็มีลักษณะเป็น1ส่วน r เหมือนกันเพียงแต่ว่านะครับถ้าเรามีสักในลักษณะนี้เนี่ยครับเราต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเวลานิวตรอนอยู่ห่างๆกับโปรตอนแล้วเนี่ยครับมันถึงไม่มีแรงนิวเคลียร์ฟอร์สอีกถูกไหมนะครับมันควรจะดูดเข้าหากันตลอดเวลาสิหมายความว่าอาจารย์ดึงออกมาไกลๆมันก็ควรจะบุ๊บเข้ามาหากันถูกไหมแต่มันไม่จริงถูกไหมครับเรารู้ว่าพอเอานิวตรอนกับโปรตอนห่างกันพอสมควรเนี่ยครับมันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วมันควรจะห่างออกไปฉะนั้นเนี่ยครับวิธีการในการซัพเพรสของพวกนี้เนี่ยครับก็คือเราเขียนลงมาในรูปของ exponential ของลบของ distance คือ r เนาะฉะนั้นเนี่ยครับแทนที่จะเป็น1ส่วน r ปกติแบบที่เราเคยมีใช่ไหมแบบ1ส่วน r ปกติเนี่ยครับพอ r มันเยอะๆเนี่ยมันตกเร็วกว่ามากๆนะครับเพราะว่าพอ r มันเยอะขึ้นใช่ไหมครับ factor ตัวบนมันจะน้อยมากถูกไหมครับเพราะมันเป็น exponential suppression ถูกไหมครับมันเป็นเลขยกกำลังของ r พอ r มาห่างมาเยอะๆนะครับ potential แทบจะหายไปเลยครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยครับมันจะถูกกักเอาไว้ในบริเวณหนึ่งนะครับถ้า r เกินค่าหนึ่งใช่ไหมครับมันจะหายไปเลย potential ตัวนี้แทบจะไม่มีนะครับนั่นคือสิ่งที่ยูกาวะคิดขึ้นนะครับเราจะเรียกของมูนีว่ายูกาวะ potential นะครับก็คือมี suppression exponential factor ตัวหนึ่งที่คอยกดมันไว้นะครับทีนี้เรื่องที่น่าสนใจของยูกาวะ potential คืออะไรนะครับคือไอ้ตัว constant ตัวนี้เนี่ยครับที่เอาไปคูณกับตัว distance ที่ระยะที่เราวัดออกมาระหว่างอนุภาค2ตัวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกี่ยวพันกับสิ่งที่เรียกว่ามวลด้วยเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพูดทีหลังเนาะจริงๆมันมีสิ่งที่เรียกว่า natural unit ก็คือมวลมันคือ1ส่วน r นะครับมวลกับ1ส่วนระยะทางเนี่ยมันสัมพันธ์กันนะครับด้วยทางใดทางหนึ่งจริงๆมันคือการสัมพันธ์กันผ่านทางค่าคงที่ที่เป็น c แล้วก็ h bar นั่นแหละนะครับแต่อาจารย์ยังไม่พูดถึงมันเฉยๆเนาะจริงๆมันควรจะเป็นพวก c h bar อะไรคูณอยู่แถวๆนี้เนาะแต่ว่า point คือค่าคงที่ที่เราสามารถวัดได้เนี่ยครับจากยูกาวะ potential
ครับมันสื่อว่าพารามิเตอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับมันควรจะเกี่ยวข้องกับมวลบางอย่างที่ประมาณ140 MeV นะครับ mega electron volt c square ครับอาจารย์ drop c square ทิ้งแต่ว่าพวกเราน่าจะเข้าใจนะครับหมายความว่าตัวนี้เนี่ยนะครับมันควรจะไปสัมพันธ์กับอนุภาคบางอย่างนะครับที่มีมวลอยู่ที่ประมาณ140 MeV นะซึ่งนะครับบังเอิญเราเจอจริงๆนะครับไออนุภาคที่ถูก predict เอาไว้ด้วยยูโกวา potential ที่เรามีเนี่ยนะครับเนาะมันไปค้นพบใน cosmic ray จริงๆนะครับมันคืออนุภาคที่สลายตัวให้มิวออนอีกทีนึงเนาะตอนแรกเราค้นพบมิวออนใช่ไหมครับแล้วมิวออนมันก็ดีเคย์ไปตามปกติถูกไหมครับปรากฏว่าครับเราไปเจอแทร็กที่สั้นกว่ามิวออนอีกนะครับคือเราทำเครื่องให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีขึ้นไปวัดที่สูงขึ้นครับปรากฏว่ามีอนุภาคอีกตัวนึงครับเนี่ยนะครับถ้าเราลองไล่ตามแทร็กพวกนี้ก็ได้ดูตามรูปก็ได้เนาะนะครับอันนี้คือมิวออนเนาะทางยาวๆนี่คือมิวออนเห็นไหมนะครับเขาเขียนว่ามิวออนอยู่นะครับทางยาวๆนี่คือมิวออนนะครับแล้วมันก็สลายตัวให้อิเล็กตรอนใช่ไหมแล้วก็มี missing energy ซึ่งมันไม่มีแทร็กครับผมเป็นนิวตริโนนะครับมันมีอนุภาคก่อนหน้ามิวออนนิดนึงนะครับก็คืออนุภาคที่เป็นไพออนนะครับเราตั้งชื่อมันว่าไพออนแล้วมันก็ไม่เสถียรนะครับสลายตัวเร็วกว่ามิวออนอีกเพราะว่าเห็นไหมแทร็กมันสั้นกว่ามิวออนอีกเห็นไหมครับเนาะแทร็กมันสั้นสลายตัวเร็วมากนะครับ 0.01 มิลลิเซคันด์ครับเร็วสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่าความเร็วพวกนี้มันค่อนข้างเป็นความเร็วเป็นแฟกชั่นของความเร็วแสงแล้วนะครับมันไม่ใช่ความเร็วปกติที่เราพูดกันนะครับมันเป็นอนุภาคที่วิ่งเร็วมากนะครับแล้วก็สลายตัวเร็วมากแต่เรายังพอเห็นแทร็กมันได้นะครับนี่คืออนุภาคที่สอดคล้องกันกับตัวอนุภาคที่สร้างโดยทฤษฎีของยูกาวะพอดีครับเพราะมันไปสอดคล้องกันพอดีเพราะว่าถ้าเราไปวัดมวลปุ๊บนะครับได้ค่านี้เป๊ะนะครับ140 MeV เป๊ะๆเลยนะครับซึ่งนะครับทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วไพออนที่เราค้นพบเนี่ยครับในคอสมิกเรย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออนุภาคที่เป็นอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับ strong nuclear force ทันทีเนาะเพราะว่าครับมันเป็นอนุภาคคล้ายๆกับเป็นอนุภาคสื่อแรงเนาะครับในความหมายของเน็ตหลุดแล้วใช่ไหมฮัลโหลได้ยินไหมครับไม่ครับโอเคครับโอเคครับเยี่ยมเลยเยี่ยมครับเดี๋ยวนะ train of thought หายไปเอาใหม่เรามีไพออนใช่ไหมครับซึ่งไพออนเป็นอนุภาคที่ถูก propose โดยยูโกวาเนาะครับแล้วเราก็บอกว่า mass เนี่ยมันไปสอดคล้องกันพอดีกับทฤษฎีที่ทำนายโดยยูโกวาครับไอตัวอนุภาคตัวนี้เนี่ยครับเราในภาษาที่เป็นโมเดิร์นขึ้นมาเนี่ยเราจะพูดว่าอนุภาคตัวนี้เป็นอนุภาคสื่อแรงนะครับของแรง strong nuclear force ในระยะที่เป็นโปรตอนนิวตรอนนะครับในสเกลที่เป็นโปรตอนนิวตรอนหมายความว่านะครับแรงที่คอยยึดเหนี่ยวระหว่างโปรตอนเอาไว้ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการแลกเปลี่ยนอนุภาคไพออนนะครับมันเอาโยนไพออนสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาแล้วเกิดเป็นแรงดูดเข้ามานะครับอันนี้คือภาษาที่สมัยใหม่หน่อยนะครับเอาใหม่กว่านั้นนะครับเรามักจะพูดว่ามันคือเกจฟิลด์ที่โดนควอนไทส์นะครับแต่ว่าความหมายก็คือมันคืออนุภาคที่เป็นอนุภาคสื่อแรงของแรง strong nuclear force ในสเกลนี้นะครับเดี๋ยวจันค่อยพูดพวกสเกลที่เล็กลงไปทีหลังเนาะนะครับแต่นี่คือคร่าวๆในยุคนั้นเราเข้าใจแบบนี้ครับว่ามันคือยูโกวาเทอรี่นะครับแล้วยูโกวาเทอรี่ให้อนุภาคไพออนซึ่งเป็นอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับ strong nuclear interaction และนะครับเราทำนายผลมาได้จริงๆว่าเราเจอมันตรงนี้เขียนเนาะนะครับฉะนั้นนะครับอนุภาคเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกละนะครับเรามีไพออนอีกนะครับซึ่งมันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับมันเกี่ยวข้องกับ strong nuclear interaction นะครับสังเกตว่าครับอนุภาคที่เป็น strong nuclear interaction เนี่ยครับมันจะมี interaction ที่ค่อนข้างแรงหมายความว่าครับมันจะสลายตัวเร็วมากๆนะครับแบบนี้ 0.01 มิลลิเซคันด์นะครับซึ่งเร็วมากเมื่อเทียบกับอนุภาคชนิดอื่นๆเนาะเช่นนะครับนิวตริโนขอโทษมิวออนนะครับมิวออนอาจารย์จำสเกลไม่ได้2มิลลิเซคันด์นะครับห่างกันประมาณ100เท่าครับซึ่งมันสามารถวัดได้ครับแทร็กพวกนี้เราสามารถวัดได้มันห่างกันเท่าไหร่ครับมันก็จะมี2อย่างนะครับของที่ดีเคย์ผ่านทางตัว strong nuclear interaction กับของที่เกิดจากพวก weak nuclear interaction ซึ่งก็คือพวกเบต้าดีเคย์พวกนี้ครับซึ่งช้ากว่ามันมีเร็วกับช้าครับเราก็จะมีของ2อย่างที่เริ่มค่อนข้างแตกต่างกันแหละเขียนเนาะนะครับทีนี้นะครับมันมีแทร็กบางอย่างเพิ่มเติมอีกนะครับ
ปรากฏว่าในปีประมาณ19ปลาย1940นะครับเราค้นพบนะครับอนุภาคอีกชนิดหนึ่งครับที่เรียกว่า K นะครับ K particle นะครับทุกวันนี้เราเรียกว่า K meson นะครับที่เรียกว่า K เพราะว่า track มันเป็นตัวเลข K เห็นป่ะจุ๊บจุ๊บนะครับเราเรียกมันว่า K เพราะว่าหน้าตามันเหมือนตัว K นะครับซึ่งถ้ามาดูตอนนี้มันก็ไม่ค่อยใช่เท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละมันเป็น K เนาะเขาค้นพบอนุภาค K ซึ่งมีมวลมากกว่าไพออนนะครับมีมวลมากกว่าเนาะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยนะครับมี K บวก K ลบนะครับK0 นะครับแล้วก็ K0 บาร์ซึ่งต่างกันนิดหน่อยนะครับแล้วนะครับมันเป็นอนุภาคที่สลายตัวให้มิวออนนะครับแบบเดียวกับไพออนเลยนะครับเป๊ะๆเลยนะครับสลายตัวอย่างค่อยๆสลายตัวให้กับพวกมิวออนพวกนี้เลยนะครับทีนี้เนี่ยปัญหามันคืออะไรนะครับอนุภาคพวกนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า strange particle คือเป็นอนุภาคแปลกนะครับมันแปลกในแง่ไหนนะครับมันแปลกในแง่ที่ว่านะครับอนุภาคพวกนี้เนี่ยครับถูกสร้างออกมาอย่างจำนวนมากนะครับจำนวนมากเนี่ยหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับ strong nuclear process เนาะคือสร้างเร็วมากแบบไพออนเลยนะครับสร้างเร็วแบบไพออนเลยนะครับแต่ว่านะครับสลายตัวช้ามากนะครับเมื่อเทียบกับไพออนเราเลยเรียกอนุภาคพวกนี้ว่าเป็นอนุภาคที่ค่อนข้างแปลกนะครับซึ่งถ้าเราตีความในความหมายของปัจจุบันเนี่ยมันหมายความว่ามันถูกสร้างโดย strong nuclear interaction แต่ว่า decay ใน weak nuclear interaction เท่านั้นนะครับไม่สามารถ decay ใน strong nuclear interaction ได้นะครับอนุภาคพวกนี้นะครับเราเรียกว่า strange particle นะครับซึ่งนะครับมันแปลกเนาะหมายความว่าเราอาจจะลองพยายามอธิบายมันดูก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นเนาะอาจารย์จะบอกว่าโอเคเราเคยมีเลปตอนนัมเบอร์ใช่ไหมนะครับแล้วเราเคยอธิบายกระบวนการบางอย่างได้เนาะว่าทางไหนมันไปได้ทางไหนไปไม่ได้ถูกไหมฮะตอนนี้เราจะทำแบบเดียวกันนะครับอาจารย์จะบอกว่าสมมุติว่ามันมี strange number นะครับ strange number เลขความแปลกเนาะมีตัวเลขความแปลกขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเราก็บอกว่ากระบวนการนี้นะครับเป็นกระบวนการที่ conserve ภายใต้ strong interactionคือเกิดเร็วๆเนี่ยมันคอนเซิร์ฟแต่ถ้าเกิดช้าๆเนี่ยนะครับมันจะไวโอเลตนะครับมันเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับซึ่งลองมาดูควอนตัมชาร์จของมันเนาะนะครับอาจารย์ค่อยๆอินโทรดิวซ์ให้พวกเราดูแล้วกันเนาะครับสมมุติว่านะครับอาจารย์จะให้ K เนี่ยครับ K ทั้งหมดเนี่ยเนาะมี strange number เป็นอันนี้เนาะ K บวกเป็นบวก1นะครับอันนี้เป็น0อันนี้เป็น0นะครับอ้าขอโทษบวก1ขอโทษอันนี้ต้องเป็นลบ1เนาะอันนี้เป็นลบ1นะครับแล้วเราก็จะพบว่านะครับตัวซิกมาเนี่ยครับจะต้องมี strange number เป็นลบ1ตัวนี้ก็จะต้องเป็นบวก1ตัวนี้ก็จะต้องเป็นบวก1โอเคไหมนะครับจะสามารถค่อยๆ assign strangeness ลงไปได้ว่าแต่ละตัวควรจะมี strange charge เนาะเท่าไหร่นะครับมีเลขความแปลกเป็นเท่าไหร่ไล่ไป1 2 3 4นะครับก็เป็น1 -1 1 -1 ขอโทษ1 -1 -1 1 -1 1ครับสลับไปแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่ากระบวนการแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะอธิบายได้ทันทีว่าโอเคสมมุติว่าเรามีแบบนี้เนาะฝั่งซ้ายใช่มั้ยครับมันไม่มี strange number เนาะมันก็จะไม่มีกระบวนการที่ถึงแม้ว่า energy อนุญาต spin อนุญาต charge อนุญาตแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าฝั่งขวาเนี่ยนะครับมี strange number เป็นลบ -1 เห็นมั้ยนะครับอันนี้ strange number ก็เป็น1นะครับเป็นไปไม่ได้ strange number เป็นลบ1ก็เป็นไปไม่ได้ครับกระบวนการพวกนี้ก็จะถูกห้ามทั้งหมดเลยเนาะซึ่งเราไม่เจอจริงๆครับ strangeness นะครับก็ค่อนข้าง conserve เนาะค่อนข้าง conserve นะครับซึ่งดีแต่ว่านะครับการนิยามแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะพบว่าเออมันก็ไม่จริงขนาดนั้นนะครับเพราะว่า strange number เนี่ยครับก็จะไม่ conserve ภายใต้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ weak interactionนะครับที่เป็นพวกบีต้าดีเคแบบนี้เห็นไหมนะครับที่มีโปรตอนโปรตอนนิวตรอนพวกนี้นะครับทันทีที่เรามีตัวนี้ปุ๊บเนาะฝั่งซ้ายนะครับจะมี strange number เป็น1เนาะฝั่งขวาไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็น strange net violation มีภาพออกไหมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น strange net violation เหมือนกันเพราะว่าฝั่งซ้ายมีฝั่งขวาไม่มีนะครับ point ของอาจารย์คืออะไรนะครับ point ของอาจารย์ก็คือทันทีที่เราเริ่มค้นพบ strange particle เนี่ยนะครับ
เรื่องก็กลับตลบัดเลยนะครับเราพยายามจะสร้างคอนเซปต์ใช่ไหมครับคอนเซปต์ควอนติตี้อะไรสักอย่างมาอธิบายโปรเซสพวกนี้ใช่ปะปรากฏว่ามันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้มากๆเนาะถ้าเราจะสร้างแบบนี้มันควรจะคอนเซปต์ในอย่างนึงไม่คอนเซปต์ในอย่างนึงแล้วจะสร้างทำไมนึกออกไหมนะครับมันไม่มีประโยชน์เลยถูกไหมครับสร้างไปก็อธิบายมันไม่ได้นะครับเนาะดังนั้นเนี่ยครับแทนที่เราจะเจอแพทเทิร์นใช่ไหมแทนที่เราเจอแพทเทิร์นในรูปภาพที่เรียงตัวกันอย่างสวยงามทุกอย่างมีคำตอบมีคอนเซอร์เวชันนะครับไม่ใช่เลยครับเจอเป็นร้อยเลยนะครับเราไม่ใช่แค่ k particle นะครับมาอีกเยอะเลยซิกมาแลมดาไซนะครับน่าจะประมาณปี1960เข้าใจว่าน่าจะหลัก200 300อนุภาคจาก cosmic ray นะครับแล้วก็เครื่องเร่งอนุภาคด้วยนะครับพอเทคโนโลยีมันดีขึ้นนะครับเราก็เร่งอนุภาคได้สูงขึ้นใช่ไหมครับมันก็สร้างอนุภาคชนิดใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือมีไอ้แบบนี้เยอะเลยนะครับที่เราอธิบายไม่ได้อีกเยอะเลยแล้วมวลก็หนักขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับสปินก็แปลกเรื่อยๆชาร์จประจุก็แปลกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งแทนที่เราเริ่มต้นquest นี้ใช่ไหมครับจากการพยายามหา elementary particle ใช่ไหมกลายเป็น jungle แทนนะครับกลายเป็นป่าลึกอันหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์อะไรก็ไม่รู้เต็มหน้าตาแบบประหลาดเต็มไปหมดเลยนะครับเราจะแบ่งพยายามแบ่งยังไงมันก็จะแปลกๆแปลกๆนะครับอ่ะความแบ่งให้ดีที่สุดเนาะประจุใช่มั้ยครับมวลแล้วก็strangeness สมมุติว่าเราอธิบายมันได้เนาะ strangeness ใช่มั้ยครับเราก็จะอธิบายอะไรบางอย่างได้เช่นอ่ะโอเคเราแบ่งพวกหนักกับพวกเบาแล้วกันเนาะนะครับมันก็จะมี baryons นะครับ bary ก็คือหนักนะครับก็จะเป็นพวกนิวตรอนโปรตอนคือมวลสูงๆนะครับ sigma lambda psi so on so forth นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็มีอนุภาคที่เป็นเบานะครับแต่เบานี้เนี่ยครับก็เป็นเบาแบบกลางๆเพราะว่าถ้าไปเทียบกับพวกอิเล็กตรอนบิวออนมันหนักกว่าเราก็เลยเรียกมันว่ามีซอนครับมีเดียมคล้ายๆกับอย่างนั้นนะครับเป็นกลางๆเราเรียกมันว่ามีซอนมันก็จะเป็นอนุภาคประเภทไพออนอีต้าเคพาร์ติเคิลนะครับอีกเซตหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันแปลกมากเนาะแทนที่เราจะได้อนุภาคที่เล็กลงเรื่อยๆรู้จักของที่เล็กลงเรื่อยๆไม่ใช่เป็นจังเกิลอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งดูไร้ระเบียบด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่านะครับเรื่องของความโชคดีก็มีจริงนะครับปรากฏว่านะครับทันทีที่เราค้นพบของพวกนี้เยอะเนี่ยนะครับก็มีคนเริ่มเอาไปวางเรียงตามสมบัติต่างๆนะครับแบบเดียวกับที่เราเคยวางเรียงในMendeleev table นะครับก็คือตัวตารางธาตุนึกออกไหมเอาไฮโดรเจนวางตรงนี้ฮีเลียมวางตรงนี้เนาะครับเขาเรียงตามสมบัติอะไรนะตามเคมีสมบัติเคมีตามแนวนอนนั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับหลับหลับหลับอะไรก็ไม่รู้นะครับคล้ายๆกันนะครับมีคนพยายามเอาบาริออนกับมีซอนเนี่ยมาวางเรียงกันนะครับคนแรกคือเกลแมนนะครับก็คือถ้าเขามาวางเรียงกันเป็นแบบแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับไม่ต้องถามว่าทำไมถึงแปดเหลี่ยมนะครับคืออาจจะคิดเองได้หรืออะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอยต์คือเขาคิดว่าวางแบบนี้แล้วมันจะโอเคครับก็คือแทนที่จะมองในรูปของ2มิติแบบตรงไปตรงมาเนาะนะครับเขามองว่าในแกนนี้เนี่ยครับในแกนเฉียงๆนะครับมีประจุเท่ากันเนาะตัวอย่างเช่นนะครับแนวนี้นะครับก็มีประจุเป็น0นะครับแนวนี้มีประจุเป็นบวกแนวนี้มีประจุเป็นลบนะครับแล้วก็ strangeness number ที่เรา assign ลงไปนะครับก็ไล่ตามนี้นะครับอันนี้คือ0อันนี้คือลบ1อันนี้คือลบ2ครับมันจะวางเรียงกันได้พอดีเป็น8เหลี่ยม6เหลี่ยมโทษ6เหลี่ยมแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราเอามีซอนมาวางเรียงมันก็ทำได้แบบเดียวกันเลยนะครับก็คือวางเรียงแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้ววางตรงกลาง2อันนะครับโดยที่ไล่ตาม strangeness ในแกนนอนในแกนตั้งนะครับแล้วก็แกนเฉียงเป็นชาร์จนะครับเป็นประจุไล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับความสมมาตรแบบนี้เนี่ยครับค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับมันพยายามสื่อว่ามันมีอะไรสักอย่างเบื้องหลังมันนึกออกไหมนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเรียนกรุ๊ปหรือว่าซิมเมทรีเนี่ยครับจริงๆอันนี้เป็น manifestation อันหนึ่งของกรุ๊ปที่ซ่อนอยู่ข้างหลังแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปถึงขั้นนั้นก็ได้นะครับมันคือโครงสร้างบางอย่างที่คอยควบคุมมันไว้นะครับนี่เรื่องน่าสนใจอันนึงก็คืออันนี้มันเป็นทั้งหมด8อนุภาคเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับในสมัยนั้นเกลแมนเรียกมันว่า84 way นะครับก็คือมรรค8
ครับแบบพระพุทธศาสนาเลยมรรค8ใช่มั้ยทางสู่นิพพานอะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละนะครับเหมือนกันนะครับก็คือวางเป็น8วางเป็น8อนุภาคแบบนี้นะครับแล้วมันลงตัวเป๊ะนะครับหมายความว่ามันควรจะมีอะไรสักอย่างเบื้องหลังเนาะเรื่องแบบนี้เนี่ยครับมันคล้ายๆกันกับตอนที่เรามอง hidden structure ของพวกตารางธาตุเนาะถ้าเราวางแบบนี้ครับวางแบบรูปด้านขวานี้เนาะครับมันก็คือตารางธาตุปกติที่เรารู้จักกันถูกไหมครับแต่มันไม่ใช่วิธีเดียวในการวางได้ถูกไหมถ้าพวกเราเคยอ่านของพวกนี้เนาะเราจะเห็นว่ามันมีเป็นร้อยแบบเลยนะครับคุณจะเขียนตารางธาตุแบบไหนก็ได้ให้มันสนุกก็ได้นะครับมันมีแบบนึงที่น่าสนใจนะครับก็คืออะไรแบบนี้เรียงตามระดับชั้น SPDF ซึ่งมันทำได้ถูกไหมครับเราควรจะทำได้ด้วยซ้ำเราเรียนม.ปลายมาใช่ไหมไล่จำนวนอิเล็กตรอนในระดับชั้น SPDF อะไรเงี้ยทำจนคล่องมือเลยถูกไหมครับเราทำแบบนี้ได้ถูกไหมครับแล้วมันบอกอะไรเราโครงสร้างใช่ไหมครับการเรียงของอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานของมันถูกไหมว่า n เท่ากับ1เท่านี้ n เท่ากับ2เท่านี้ใช่ไหมครับทำแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยหมายความว่าการเรียงที่ถูกต้องเนี่ยมันสื่อถึง hidden structure ที่ซ่อนอยู่ข้างในเห็นด้วยไหมเนาะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเรามอง8 4 way ไอ้รูปหกเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับผ่านทางสามเหลี่ยมเล็กๆย่อยๆแล้วเรียงกันครับมันทำได้แบบเดียวกันความหมายก็คือนะครับแทนที่เราจะอธิบายไอ้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับที่มี8ตัวนะครับเราอธิบายมันผ่านทางเอาสามเหลี่ยมตัวนี้ซ้อนกัน3อันแทนเนาะครับหมายความว่าครับถ้าอาจารย์สร้างสามเหลี่ยมขึ้นมาอันหนึ่งเนาะแล้วเราก็บอกว่ามันมี u particle d particle s particle โดยที่มีประจุเป็นลบหนึ่งส่วนสามสองส่วนสาม strangeness เป็นศูนย์ลบหนึ่งนะครับเราสามารถเลือกหยิบเอา s u d พวกนี้นะครับไปวางซ้อนกันสามตัวสามตัวเนาะนะครับให้มันออกมาเป็นตัวนี้ได้พอนึกภาพออกไหมครับเอา3ตัวมาซ้อนกันให้มันกลายเป็นตัวนี้ได้ถูกไหมครับตัวอย่างเช่นนะครับเอาอะไรดีเอาอะไรดีUUUD เนาะเอา U 2ตัวแล้วก็ D ตัว1ใช่ไหมครับทั้ง U ทั้ง D เนี่ย S เป็น0ถูกไหมครับเอามาซ้อนกัน3ตัว S ต้องเป็น0แน่ๆมันต้องอยู่ในแถวนี้ถูกปะมันต้องอยู่ในแถวนี้เนาะโอเคเอาประจุมารวมกันได้ไหมครับอันนี้2ตัวใช่ไหมครับประจุมารวมกันเป็น4ส่วน3ใช่ไหมครับบวกกับลบ1ส่วน3ใช่ไหมเราได้1ถูกไหมครับฉะนั้น UUD เราก็จะได้โปรตอนเห็นไหมครับเราสามารถเล่นเกมนี้ซ้ำไปซ้ำมาได้นะครับเช่นเอา UDD ใช่ไหมUDD ประจุรวมก็จะกลายเป็น0ใช่ไหมครับ S ก็เป็น0เราก็จะได้นิวตรอนเนาะแบบนี้เป็นต้นนะครับตัวอื่นในแถวก็ทำได้แบบเดียวกันนะครับทำได้เป๊ะๆ เลยทุกอย่างเลยนะครับเราสามารถสร้าง replicate ตัวนี้ได้จากการเอาของในสามเหลี่ยมนี้นะครับไปวางเนาะไปวางที่เดียวกันนะครับแล้วมีซอนล่ะแล้วมีซอนล่ะนะครับมีซอนเนี่ยครับก็จะสามารถอธิบายผ่านทางเอา2ตัวนี้เอาตัว3ตัวนี้นะครับมาวางกัน2ตัวเนาะตัวอย่างเช่นนะครับอาจารย์เอาอะไรดีอันนี้แล้วกันไพ0นะครับไม่เอาเอาไพ plus แล้วกันนะครับง่ายดีนะครับไพ plus นะครับเป็นไพออนบวกเนาะนะครับไพออนบวกนะครับเราก็เลือกมาเนาะทำยังไงก็ได้ให้ประจุมันเป็นบวก1ถูกไหมครับเนาะทำยังไงก็ได้ให้ประจุมันเป็นบวก1แล้วก็strangeness เป็น0เราก็จะเห็นว่าถ้าอาจารย์เลือกมาจากแค่นี้นะครับมันก็จะเริ่มมีปัญหาแล้วเห็นปะเนาะทำยังไงก็ได้ถ้าเอามา2ตัวเนาะเอามารวมกันยังไงมันก็จะไม่ได้1ถูกไหมครับเอา2ส่วน3มาบวก1ส่วน3ก็ไม่ได้เอานี้มาบวกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยครับเราต้องการสามเหลี่ยมหัวกลับอีกอันหนึ่งซึ่งเป็น anti particle ของไอ้3ตัวนี้เนาะหมายความว่าครับถ้าอาจารย์เลือกแบบนี้ขึ้นมาเนาะครับแล้วอาจารย์อยากได้ อะไรดีนะ pi plus เนาะ pi บวกอาจารย์ก็หยิบ u ขึ้นมาตัวหนึ่งเนาะนะครับบวกกับ d bar เห็นปะ u นะครับบวกกับ d bar เราก็ได้เป็น2ส่วน3บวก1ส่วน3ได้ประจุเป็น1ใช่ไหมครับ strange เป็น0บวก0ได้0นะครับได้ตัวนี้พอดีเป๊ะเลยเห็นปะเนาะนะครับหรือนะครับถ้าเราเอาตัวนี้เนาะ u นะครับไปบวกกับ s bar
นาะซึ่งมีประจุเท่ากันเนาะ2ส่วน3บวก1ส่วน3เป็น1นะครับแต่ว่า strangeness เป็น1นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ k+ แบบนี้เนาะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่านะครับไอตัวที่เป็น strange number ที่ไม่ใช่1ไอที่ไม่ใช่0เนี่ยนะครับมันคือตัวที่เกี่ยวข้องกับตัว s และ s bar เห็นปะเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าแปลกใจที่ว่าทำไมเราถึงเรียกมันว่า strange นะครับ s คือ strange นะครับส่วน up กับ down เนี่ยนะครับของพวกนี้เนี่ยเนาะเกลแมนเรียกมันว่า quark นะครับ quark นะครับบางคนก็เรียกว่า quark อาจารย์ก็เรียกว่า quark นะครับแต่ว่า original เนี่ยมันเขาตั้งใจจะให้เรียกว่า quark แต่ว่าทุกคนเรียก quark ติดปากก็เรียก quark ไปนะครับแล้วแต่เราจะเรียก quark หรือ quark ก็ได้นะครับตามสบายเนาะความหมายก็คือนะครับตัวบาริออนแล้วก็มีซอนที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับถูกสร้างจากควาร์ก3ตัวและควาร์ก2ตัวมาเรียงกันนะครับนั่นหมายความว่านะครับโครงสร้างภายในของมีซอนบาริออนนะครับหรือว่าจังเกิลที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีแพทเทิร์นแล้วเนาะแบบเดียวกับที่เราเคยมีในตารางธาตุเนาะมี100กว่าชนิดแต่ว่าในความเป็นจริงเราก็รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมมันคือจำนวนอิเล็กตรอนที่แตกต่างกันขอโทษจำนวนโปรตอนที่แตกต่างกันนะครับและจำนวนอิเล็กตรอนในระดับชั้นที่แตกต่างกันถูกปะนะครับเหมือนกันเลยนะครับมันคือความแตกต่างกันในการรวมคอมบิเนชันของควาร์กพวกนี้ถูกไหมนะครับในการสร้างเป็นบาริออนแล้วก็มีซอนต่างๆนะครับทุกคนเคลียร์เนาะนะครับมีคำถามไหมเอาเร็วๆตอนนี้ใช่ครับใช่นิวตริโนและแอนตี้นิวตริโนเป็นแอนตี้พาร์ติเคิลกันถูกต้องครับเลปตอนเนมเบอร์จะสลับกันแต่ประจุมันเป็นกลางอยู่แล้วมันก็เลยไม่สลับครับถามได้เลยนะครับเอาเลยไม่เป็นไรโอเคครับโอเคงั้นไปต่อเนาะครับคำถามก็คือสมมติว่าเรามีบาริออนกับมีซอนจริงๆเนาะครับคำถามคือทำไมเราถึงไม่เห็นมันถูกไหมเนาะเราควรจะเห็นอนุภาค u d s ควาร์กนะควาร์กพวกนี้ควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กสเตรนจ์ควาร์กเนี่ยมันควรจะหลุดออกมาเป็นตัวๆแล้วเราวัดได้สิใช่ไหมเนาะถ้ามันประกอบจากของพวกนั้นจริงๆเราควรจะเห็นมันเป็นตัวๆแน่ๆใช่ไหมนะครับอย่างน้อยที่สุดเราควรจะวัด property บางอย่างได้มันไม่ใช่แค่เกมทางคณิตศาสตร์ที่เราไปซ่อนอะไรข้างหลังถูกไหมนะครับมันควรจะวัดได้จริงๆถูกไหมนะครับคำตอบก็แบบเดียวกันกับที่เราเคยทำนะครับมันถูกซ่อนอยู่ฉะนั้นเราควรจะเทสได้นะครับวิธีการเทสก็เหมือนรัตเทอร์ฟอร์ดสแกตเตอริงเลยนะครับเหมือนรัตเทอร์ฟอร์ดสแกตเตอริงเลยอาจารย์คะเสียงไมค์มันดังแบบว่าช็อตเลยเป็นยังไงนะครับไมค์ช็อตใช่ไหมโอเคแป๊บนะไม่ได้ยินค่ะอาจารย
ฮัลโหลดีขึ้นไหมครับครับโอเคอุปสรรคมาครบวันนี้เน็ตหลุดไม่ดับเหลือไฟดับอย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่ได้เหลือ5นาทีไฟดับนี่คือเลิกกันเลยนะโอเคพอเนาะคำถามคือทำไมเราถึงไม่เห็นมันนะครับเราวัดมันไม่ได้เนาะนะครับจริงๆเราก็วัดมันได้อยู่นะครับแบบเดียวกันกับที่เราเคยวัดโครงสร้างของอะตอมนะครับจำการทดลองที่เป็นรัตเทอร์ฟอร์ดได้ใช่ไหมครับมีแผ่นโกลใช่ไหมครับแผ่นทองเนาะแล้วก็ยิงอนุภาคอัลฟาเข้าไปใช่ไหมครับแล้วดูมุมสะท้อนออกมาถูกป่ะเราพบว่านะครับมันมีมุมสะท้อนสูงๆด้วยใช่ไหมไม่รู้จำได้ไหมนะครับมันจะมีมุมสะท้อนสูงๆด้วยมันคือการบอกว่านะครับประจุเนี่ยมันไม่ได้กระจายตัวอย่างสม่ำเสมอประจุมันคอนเซนเทรตอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งครับแบบเดียวกันเลยนะครับเรายิงอิเล็กตรอนเข้าไปนะครับในนิวเคลียสเลยนะครับในนิวเคลียสพวกพาร์ติเคิลพวกเนี้ยยิงแบบด้วยพลังงานสูงๆเลยเพื่อจะดูว่ามันสะท้อนไหมนะครับปรากฏว่ามันมีมุมสะท้อนที่สูงมากเหมือนกันเนาะอันนี้นะครับคือ data ที่เป็นข้อมูลนะครับถ้ามันเดเวียตออกจากเส้นตรงกลางนี้ออกมามากๆเนี่ยมันคือการสื่อว่านะครับอะตอมมีซับสตรัคเจอร์คือมีนิวเคลียสเนาะมันมีประจุที่คอนเซนเทรตอยู่ตรงกลางนะครับในแกนนอนนี่คือ scattering angle เนาะนะครับคือการวัดว่ามันสะท้อนกลับมาได้มุมเยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับมุมที่ยิงเข้าไปนะครับเราจะเห็นว่าครับถ้าเราทำแบบเดียวกันกับการยิงรัตเทอร์ฟอร์ดเนี่ยแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอิเล็กตรอนที่ยิงเข้าไปในแผ่นไอตัวนิวเคลียสพวกนี้เนี่ยนะครับเราพบว่ามันมีลักษณะที่เป็นคล้ายๆกันกับตัวอะตอมรัตเทอร์ฟอร์ดหมายความว่านะครับมันมีประจุที่คอนเซนเทรตอยู่ตรงกลางจริงๆนะครับซึ่งของพวกนี้เนี่ยครับเราจะเรียกมันว่า deep inelastic scattering นะครับก็คือการชนกันแบบลึกๆเนาะเป็น scattering แบบลึกๆเข้าไปโพรบเข้าไปข้างในตัวโครงสร้างของไบรอนหรือมีซอนต่างๆนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องยืนยันอันแรกที่เราบอกว่าครับเรามีอนุภาคที่เป็นอนุภาคสับอะตอมิกนะครับที่อยู่ข้างในนิวเคลียสอีกทีนึงที่เรียกว่าควาร์กนะครับอันนี้คือหลักฐานอย่างแรกโอเคเนาะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราพบว่ามันมีสับสตรัคเจอร์อย่างเดียวครับเราสิ่งที่เขาพยายามจะอธิบายในการบอกว่าของพวกนี้ทำไมมันถึงไม่เห็นออกมาเนี่ยครับก็คือมันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่า asymptotic freedom นะครับอันนี้อธิบายยาวนิดนึงเนาะแต่ว่าค่อยๆนะครับจะใช้เวลาที่สไลด์นี้จนหมดนะครับเหตุผลหลักเนี่ยครับในการบอกว่าทำไมเราถึงไม่เห็นนะครับควาร์กเดียวนะครับก็คือแบบนี้นะครับภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับไอแรงที่ยึดเหนี่ยวระหว่างควาร์กไว้เนี่ยครับมันมีความเฉพาะค่อนข้างมากหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่านะครับพอเราเริ่มทำให้แรงเนี่ยนะครับมันมีระยะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเนาะพลังงานมันสูงขึ้นเนาะมันไม่เหมือนแรงปกตินะครับเช่นถ้าเรามีหนังยางใช่ไหมครับที่คอยดึงเอาไว้เนาะนะครับเราดึงหนังยางออกไปเรื่อยๆใช่ไหมนะครับมันจะค่อยๆบาง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 เนาะบางจนกระทั่งมันทนไม่ไหวมันก็จะขาดนะครับเราก็จะดึงอนุภาคออกเป็น2ชิ้นได้เนาะอันนั้นคือแรงยึดเหนี่ยวปกตินะครับแรงยึดเหนี่ยวประเภทstrong nuclear traction มันมีความพิเศษในแง่ที่ว่านะครับพอเรายืดมันออกมาเนี่ยนะครับไอ้หนังยางตัวนี้นะครับมันรับพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหนังยางตัวนี้มันรับพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าพอเราใส่พลังงานเข้าไปใช่ไหมนะครับพลังงานมันไหลเข้าไปที่นี่นะครับไหลเข้าไปในตัวหนังยางตัวนี้นะครับแล้วพอมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยครับปรากฏว่ามันไปสร้างอนุภาคตัวใหม่ขึ้นมานะครับนั่นหมายความว่าพอเราดึงออกมาไกลมากขึ้น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 เนาะพลังงานเติมเข้าไปเรื่อยๆนะครับมันสร้างคู่อนุภาคขึ้นมาแทนแล้วก็แยกออกเป็นอนุภาคอีกชุดนึงนะครับมันเป็นเหตุผลที่ว่าคุณพยายามดึงควาร์กยังไงก็ได้นะครับมันจะสร้างควาร์กคู่นึงแล้วไปแทนที่นะครับหมายความว่าเราได้มีซอนเนาะเราพยายามแยกมีซอนโดยการยิงอนุภาคอะไรเข้าไปด้วยพลังงานสูงมากๆเลยเราได้มีซอน2ตัวนะครับเราไม่เคยได้ควาร์ก2ตัวพอนึกภาพออกมั้ยนะครับอันนี้เป็นสมบัติที่ค่อนข้างแตกต่างกันกับระหว่างแรงอื่นๆเนาะนะครับอันนี้เป็นการโชว์แรงอื่นๆที่เดี๋ยวอาจจะดีเทลเยอะไปนิดนึงแต่ความหมายก็คือยิ่งห่างมากขึ้นนะครับยิ่งห่างมากขึ้นคือโมเมนตัมทรานสเฟอร์เล็กลงเนี่ยนะครับมันมีพลังงานมันมีเดนซิตี้เยอะขึ้นนะครับเนี่ย QCD คือstrong nuclear force เนาะนะครับที่โมเมนตัมต่ำๆนะครับคือห่างๆเนี่ยนะครับโมเมนตัมห่างๆมันห่างมากขึ้นเนาะ
ครับพลังงานมันสูงขึ้นนะครับมันก็จะไปทำให้สร้างอนุภาคตัวใหม่ออกมาได้นะครับมันกลับกันกับแรงชนิดอื่นที่พอห่างปุ๊บพลังงานต่ำลงนะครับแล้วมันก็จะเบรกได้นะครับมันจะกลับกันนิดนึงนะครับแรงที่มีสมบัติแบบนี้เราจะเรียกมันว่า confinement นะครับก็คือมันถูกกักเอาไว้นะครับเราจะไม่มีวันเห็นควาร์กเดี่ยวเพราะเหตุผลแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยครับคำอธิบายพวกนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเนาะครับอันนี้คือคำอธิบายแบบpop size ใช่ไหมครับที่อาจารย์พูดแบบพูดง่ายๆให้ฟังเนาะถ้าอยากรู้ว่ามันทำงานยังไงจริงๆนะครับเราต้องรู้ถึง quantum field theory นะครับถึงจะอธิบายทั้งหมดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าคร่าวๆก็คือมันถูกกักข้างในนิวเคลียสเพราะแบบนี้นะครับเนาะอาจารย์ทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะนานนะครับงั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนมีใครมีคำถามอะไรไหมครับคุยได้เลยเหลือเวลาสักนาที2นาทีโอเคเนาะครับงั้นค้างไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะครับวันพฤหัสไม่เรียนนะครับแจ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเรียนวันอังคารหน้าเลยโอเคครับไปเดี๋ยวอาจารย์หยุดอัดละ